พี่เขาก็ขอจับงี้เลยเป็น first impression ที่ดีมากๆดีครับพี่เสียงดีครับแกกลับไปกินนมหรอก็อยากอยู่นะหมอมันมีไหนนะมันยังมาแต่กันโอ้โหมาได้เลยเคสนี้กูใส่ทิ้งไปแล้วได้ที่80ครับครับเตรียมดีพรีเซนต์200จะทำยังไงถ้าคุณต้องตื่นมาในวันเดิมๆและเห็นคนคนเดิมตายไปต่อหน้าต่อตาสวัสดีครับสวัสดี Work Point Today Play นะครับผมเต้ดาวิดครับรับบทเป็นหมอตินนะครับผมตีธนพลครับรับบทเป็นต้นนะครับในซีรีส์เรื่องทีอาร์สวัสดีครับผมต้นน้ำเปี่ยมชนครับรับบทเป็นหมอสิงห์ครับผมสวัสดีครับโอภาสนาดลครับรับบทเป็นหมอแก๊ปครับห้าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็มีเขินๆนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันก็แปลกดีที่จริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วแต่เราต้องไปรับบทเป็นคนที่แปลกเหมือนต้นเหมือนเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วทุกครั้งที่ย้อนเวลาเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยทุกครั้งที่กลับมาเขาต้องแบบนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยเริ่มจากหนึ่งใหม่เดี๋ยวเริ่มหลูกกันมาลืมอีกแล้วต้นใหม่แต่เราเนี่ยจดจำทุกอย่างได้เนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็ด้วยรวมถึงเส้นเรื่องการรับบทที่ยากขึ้นของพวกเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนแบบโตขึ้นมากๆครับนี่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่เต้อีกครั้งนึงในรอบ5ปีเนาะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเป็นการทำงานเหมือนแบบว่าตามงานออกอีเวนต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรายังไม่เคยมีซีรีส์คู่กันเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นซีรีส์เรื่องด้วยกันแบบเต็มตัวแบบทั้งเรื่องเลยครับผมโชครู้สึกโชคดีมากครับผมที่ได้เล่นคู่กับพี่โอ๊คเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่านี่พอดีพี่โอ๊คอ่ะเป็นหมอในชีวิตจริงอยู่แล้วด้วยอะไรในช่วงที่ถ่ายทำเราได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่เราอยู่ด้วยกัน2คนนอนห้องเดียวกันเลยประมาณเกือบๆ2เดือนครับผมทำให้เราเนี่ยมีเวลามีปัญหาเกี่ยวกับซีนหมอหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะถามพี่โอ๊คได้ก่อนนอนทุกคืนนะทั้งวิธีการใช้หรือว่าชื่อเรียกอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเอ้ยพี่โอ๊คช่วยผมหน่อยพี่ไอ้ยาตัวนี้มันชื่ออะไรเครื่องมือนี้มันอ่านว่าอะไรเพราะว่าในบทมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วผมอ่านไม่ค่อยออก ได้พี่โอ๊คนี่แหละช่วยไปของโอ๊คก็ถือว่าโชคดีมากเหมือนกันครับเพราะว่าต้นน้ำก็คือเขาผ่านการแสดงมาเยอะแล้วก็เป็นแบบเสมือนจะเป็นครู acting แล้วนะครับนั้นทุกวันที่มีปัญหาหรือว่ามีบทอะไรที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็ได้ต้นน้ำนี่แหละครับทุกคืนทุกวันเราก็จะแบบว่าถามกันว่าโอ๊คก็จะไปถามว่าบทนี้อารมณ์นี้ตัวละครมันต้องยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าจริงๆต้นน้ำก็เป็นเสมือนอีกครูอีกคนนึงที่สำคัญที่ทำให้การแสดงเราพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าต่างคนต่างช่วยกันมาเติมเต็มกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีจริงครับร้านพี่เจนอะร้านน้ำผมเหรอร้านน้ำผมร้านน้ำผมพี่เจนก็ได้ยังนั่งร้อนชั้นอยู่เลยที่ชั้นเกือบตายบนรถใช่ซิงซิงครับเหมือนวันนั้นไปแคสงานอะไรสักอย่างวันแรกของเขาก็คือเขาแบบเงียบเหมือนน้องต้นนะครับนิ่งเงียบไม่กล้าพูดมองผมด้วยแววตาเย็นชาครับก็เป็นแค่วันแรกนะครับวันแรกที่เจอกันหลังจากนั้นคือโอ้โหแกล้งผมรัวๆเหมือนไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็พี่เขาติดรถไปด้วยแล้วผมก็คือขับแบบฟาดอะช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงเกี่ยวดิฟกำลังอินใช่พี่เขาก็ขอจับนี้เลยเป็น first impression ที่ดีมากๆดีครับดีมากโอ้โหเสียงดีครับดีตายคอมมอนครับเคยเจอกันมารอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะได้มาร่วมงานกันน่าจะปีหนึ่งแล้วประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วเจอแบบเราแบบไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยสังสรรค์แล้วพี่โอ๊คก็แบบมาโต๊ะเดียวกันเจอกันแบบประมาณก็รู้ว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่ได้คุยกันขนาดนั้นแต่ว่าจำมาได้แหละพอเขามาร่วมเล่นก็คืออ๋อคนนี้เองหน้าคุ้นหรือว่าเขาเป็นคนใจกว้างอะครับเป็นคนจิตใจดีรู้สึกแบบคิดร้ายกับใครไม่ได้อะไรนะครับซึ่งเขาหลอกผมได้เนียนมากเล่นอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบมีน้ำใจมากๆเป็นคนแบบเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นอะไรเงี้ยมีครับมีเขาเป็นคนมีน้ำใจเต้เป็นคนมีน้ำใจ เวลาแบบว่าน้องเดือดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยเป็นพี่ที่ดีเป็น
my bro my bro my bro ต้องการฟันแล้วเป็น my bro ที่ดีครับผม my bro ไม่คือพี่โอ๊ตแบบเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนที่อยู่ด้วยกันเขาจะสั่งกาแฟหรือว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นห่วงคนที่อยู่รอบข้างเขาอย่างผมเวลาผมเป็นคนที่แบบว่านอนทั้งวันอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตก็จะแบบว่าสั่งข้าวมาเวลาจะสั่งข้าวเขาจะสั่งมาเผื่อด้วยให้กินด้วยมีน้ำใจเวลาผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมพอดีผมไม่ได้เตรียมชุดหล่อๆไปเลยครับผมแบบว่าเอาไปแต่ชุดนอนกับกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเนี่ยแค่3อย่างเนี้ยแล้วก็วันนั้นน่ะพอดีต้องไปเหมือนจะมีเวิร์คช็อปโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งมันจะแบบว่าต้องแต่งตัวสุภาพนิดนึงผมจะทำไงดีวะให้ไปซื้อใหม่มีแต่แบบกางเกงบอลกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยครับพี่โอ๊คก็เลยให้ยืมตั้งแต่เสื้อรองเท้าถุงเท้าทุนครบทุกอย่างเลยว่ากางเกงในของผมเองคนเดียวครับของผมเองอะไรประทับใจพี่โอ๊คมากที่แบบว่ามีอะไรก็ให้น้องตลอดเลยของฝั่งผมก็เหมือนกันก็คือความใส่ใจนั่นแหละเพราะว่าคือเบื้องต้นตอนแรกที่เราเริ่มทำงานกันเนี่ยเราจริงๆก็ไม่ได้รู้จักใครหรือไม่ได้สนิทกับใครก็มีแค่ต้นน้ำคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พื้นฐานเราเป็นคนหนึ่งคือเราเป็นคนขี้เหงาแล้วก็เหมือนเราไม่เคยไม่กินข้าวคนเดียวไม่กล้าไปกินข้าวคนเดียวข้างนอกอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมีวันนึงก็เป็นวันแรกวันที่สองมั้งครับที่เริ่มทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคิวต้นน้ำเนี่ยมันเสร็จก่อนแล้วก็ต้นน้ำก็คือกลับไปแล้วกลับไปตั้งแต่แบบ4 โมงเย็นแล้วโอ๊บยังมีคิวถ่ายต่อถึงเกือบประมาณ2 ทุ่มอะไรเงี้ยต้นน้ำคือต้นน้ำเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนก็คงรู้นิสัยแต่ละคนถึงก็อ่านแบบพยายามอ่านนิสัยเราอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้ว่าเราแบบขี้เหงาไม่อยากกินข้าวคนเดียวรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้นน้ำก็ไลน์บอกว่าพี่โอ๊บแบบเดี๋ยวลองกินข้าวนะอะไรเงี้ยแค่นั้นแค่ประโยคสั้นๆเองเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็คือความใส่ใจอะไรเงี้ยของการที่ทำงานร่วมแบบอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็รู้สึกดีมากแล้วก็ประทับใจในตัวน้องอะไรเงี้ยครับอยากลองวนไปทำอะไรที่มันเสี่ยงชีวิตดูครับอยากลองแบบคือตัวเต้เป็นคนขี้กลัวครับคือกลัวแบบกลัวอะไรที่มันเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบลองอยากลองทำอะไรอย่างเช่นแบบสกีบนหิมะน้ำบนภูเขาน้ำแข็งหรือว่าโดดร่มลงมาหรือทำอะไรที่แบบโอเคเดี๋ยวฉันฟื้นฟูกลับมาได้ใหม่ได้ได้อะไรเงี้ยอ๋อที่แบบเอาเหตุการณ์เสี่ยงตายแล้วก็พอใกล้จะตายจริงเราสามารถบนรูได้ใช่ไหมเราแบบฝันว่าเรากระโดดเหวอะไรแล้วตื่นมาเอาแค่ฝันไปของตีนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ครับก็อยากจะย้อนไปอยู่ในวัยเด็กครับที่ทุกคนครบกันพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยก็เป็นวันที่ทุกคนไปเที่ยวกันครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนครบกันหมดเลยก็อยากจะแบบมีบรรยากาศแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยครับก็อยากจะย้อนไปในเวลาที่วัยเด็กเหล่านั้นที่มีความสุขมากๆครับผมคงอยากกลับไปกินนมอยากกลับไปกินนมแล้วก็นอนให้ไวขึ้นตอนเด็กๆแม่บอกให้กินนมเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ให้นอนเร็วๆแล้วนอนก่อน4 ทุ่มอ่ะเราก็ไม่เชื่อไงเราก็นอนหลังเที่ยงคืนตลอดนมก็ไม่กินแอบเอาไปเททิ้งเลยเตี้ยอยู่ตอนนี้ไม่สูงเท่าไหร่อยากกลับไปแก้ไขตรงนี้มากกว่าของผมคือมันมีเรื่องเหรียญที่เราบอกนะซีรีส์มันมีเรื่องของบัตเตอร์ไฟเฟกอะนะบัตเตอร์ไฟเฟกอะนะครับก็คือถ้าเรากลับไปย้อนแก้เราจะไปกระทบกับคนอื่นฉันตอนนี้ก็คิดว่าไม่ได้อยากกลับไปแก้ตรงไหนครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปแก้แต่ในโมเมนต์ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะสูญเสียคนสำคัญคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะฉันก็คิดว่าทุกวันก็ทำให้มันดีที่สุดก็พอแล้วไม่อยากกลับไปกินนมหรอก็อยากอยู่นะคนไข้อะไรครับว่าเขาบอกมาก็ฝาก Free Art The Series ของพวกเราด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นผลงานที่พวกเราทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทำกันบ้านกันหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็น Medical Drama Series ที่มีเรื่องของลูปเวลาเรื่องของ Butterfly Effect เรื่องของ Second Chance ที่มีโอกาสครั้งที่2ที่จะกลับมาแก้ไขอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่ให้ข้อคิดแล้วก็แต่ว่ามันแปลกใหม่มากๆเลยครับอยากให้ติดตามว่าเราจะสามารถเอาเรื่องของ medical เรื่องแฟนตาซีเนี้ยมากล่าวเป็นทีอาร์ได้ยังไงนะครับทำไมต้องเป็นผมวะจำทุกอย่างได้แล้วเจ็บปวดอยู่คนเดียวแบบนี้ถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันพี่จะไม่ยอมปล่อยตอนเป็นไรเด็ดขาด